คุณพระช่วยครับผมจะอยู่กับท่านนะฮะครับผมต่อจากนี้คือช่อยหน้าม่านครับจำอวดหน้าม่านสามหน้าของเรานั่นเองสามหน้าครับผมวันนี้จะมาในเรื่องต่างวัยว้าวุ่นน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารภาษาแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกันถูกต้องเมื่อก่อนจะมีคำว่าจ๊าบโอ้จ๊าบนี่คือแบบสุดๆนะเอ้ยจ๊าบว่ะเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเอ้ยอะไรพี่จ๊าบไม่รู้จ๊าบเฮ้ยเฮ้ยแมนเฮ้ยจื๋ยอ่ะมันจะมีคำพวกนี้มาเยอะถ้ายุคนี้ก็แบบโอ้ยทรงอย่างแบดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนส่งแก๊สใช่ส่งอย่างแบดไม่รู้ว่าวัยนี้เขาจะว้าวุ่นกันยังไงครับผมสามนาครับผมต่างวัยว้าวุ่นช่อยหน้าม่านตอนต่างวัยว้าวุ่นเอ้ยตัวฉันเป็นสาวน้อยใช่เหรอใช่สาวน้อยไงอ่ะตัวฉันเป็นสาวน้อยสาวเหลือนิดหน่อยน้อยกว่าใครวัยรุ่นยุคกรุงศรีอยู่อย่างสุขีก็มานานหลายแต่ช่วงนี้เริ่มอยู่ยากเอ๊ะมันชักลำบากก็ยังมากมายวันก่อนหลานมาหาแล้วก็ใช้ภาษาแบบว่ายุคใหม่นั่นดิมีทั้งว่าอะไรสิแน่นะวิมันวิอะไรไม่รู้พูดกันเรื่อยเลยแน่นะวิแล้วบอกว่าเป็นภาษาวัยรุ่นยิ่งฟังยิ่งวุ่นเพราะไม่ค่อยเข้าใจเราไม่เข้าใจนี่ตาเองแล้วก็เหมือนกันเพราะว่าสื่อกับหลานแล้วไม่เข้าใจนั่นเชียวอย่างวังทอนอยากฟังเพลงเลยว่าหลานคนเก่งไปหยิบเทปให้เทปอ่ะเจ้าหลานมันก็รีบโกยอ้าววิ่งไปหยิบเทปกาวมาอันใหญ่ฉันบอกว่าเอาเทปเพลงนี่ฉันบอกว่าเอาเทปเพลงหลานทำหน้าเซ็งยังสงสัยรู้จักแค่เทปเพลงมันยังไม่รู้จักหงุดหงิดยิ่งนักกับอีหลานชายไม่รู้ใช่แค่เทปเพลงนะไปกินเทปกาวมาฟังนั่นไงส่วนไอ้หนูไอ้หนูเป็นหลานไม่รู้ไปพูดอะไรโอ้ยหนูเป็นหลานนั่นดิชอบมาที่บ้านตากับยายเป็นตัวตึงกันทั้งคู่โดยเฉพาะหูก็ยิ่งตึงใหญ่ก็ได้ยินอะไรนี่แหละตึงแบบตะโกนตึงทั้งสองคนละทั้งขวาซ้ายฉันเลยชอบแล้วมาเล่นด้วยแถมยังได้ช่วยตากับยายให้แกอยู่อย่างสนุกจะได้ไม่ตกยุคตกสมัยยายจ๋าหนูขอญาติยายจ๋าหนูขอญาติกินแล้วเมื่อเช้าอะไรอ่ะหลานคุยไม่คุยกับหลานไงหนูขอญาติจะเอาของตัดตาดมาฝากยายอะไรด้วยตัดตาดไอ้ไม้แกมาฝากยายตัดอ่ะตัดยางจึ้งเลยยายจ๋าตาจะงงมาจึ้งแล้วยางจึ้งเลยยายจ๋าไม่รู้ไม่มีจกตารับรองได้ใครจะมาจกตาของอะไรยายอยากทราบเฮ้ยของอะไรยายอยากทราบนี่ดูสิว่ามันจ๊าบขนาดไหนนี่ไงตาเองแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะทานหนักกล้าสักเพียงใดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรวะไอ้จ๊าบยังไม่หายงงมาหันก้าอีกแล้วนั่นโอ้ยนี่มันคืออโทรศัพท์รุ่นล่าเลยครับจะบอกให้ตัวแม่เขาใช้กันแต่นี่มันตัวยายไม่ใช่ยังนะไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเป็นคำศัพท์
คนรุ่นใหม่อยากให้ยายไฮเทคเพื่อให้ท่านเด็กยุคนี้ได้นี่ไงวะยายกับตาไม่ต้องปรือรุ่นนี้คือดื้อเพราะเป็นรุ่นใหม่โอ้ยยายชอบแบบซื่อไม่ชอบโทรศัพท์ดื้อยายไม่ใช่เออเอาดื้อมาให้เออโอ้ยยายไม่ใช่ใช่เฮ้ยโทรศัพท์อะไรกันยังไงอ่ะแล้วสายสัญญาณแล้วมันอยู่ไหนต้องมีดึงตรงนี้ดิเออตรงนี้โอ้ยตุ่มกดก็ไม่มีไหนบอกว่าดีละไอ้ล้างชายรุ่นใหม่ตุ่มไม่ต้องรุ่นนี้รับรองว่าใช้ง่ายโอ้ยว่าใช้ง่ายเหรอฟังก์ชันมีพร้อมเพรียงสั่งงานด้วยเสียงก็ทำได้อ๋อเขาเรียกว่ารุ่นฟังก์ชันใช่ไหมฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงสั่งงานด้วยเสียงใช้มันไม่เถียงใช่ไม่ล้านชายสั่งด้วยเสียงเลยงั้นช่วยไปซักผ้าเห็นไม่ล่ะไหนบอกใช้ง่ายไม่เห็นจะเข้าท่าใช้ตาดีกว่าใช้ง่ายเด้ง่ายกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเด้ตัวอะไรอ่ะส่วนนี้อีกก็ออกตาแท็บเล็ตรุ่นล่าอ่ะล้านให้โอ้ยละนี่ล้านให้อันนี้ชอบชอบถูกใจตาตาชอบถูกใจตาต้องงั้นเฮ้ยว่าแต่ว่าไอ้นี่มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรอะไรอะไรโบราณเกินปุยมุ้ยนี่แหละถึงคุยกันไม่เข้าใจอะไรอะตัวนี้คือแท็บเล็ตแท็บเล็ตตัวนี้คือแท็บเล็ตเอาไว้อัปเดตเรื่องใหม่ใหม่ยังไงอะหลานไฮรวมอุปกรณ์พร้อมช่วยสอนแล้ววิธีใช้ใช้ไงเหรอทีนี้บอกสิว่ายายกับตางงตรงไหนยายนั่นปลื้มที่หลานไม่ลืมตากับยายดูหลานสรรหาให้สารพันเอาโน่นนี่นั่นหามาให้ใช่โน่นนี่นั่นเอามาให้ชายแถมยังละมาช่วยปอนแนะนำคำสอนและวิธีใช้ใช่กันใช่กันแต่ช่วยสอนอีกในหลายหนเด้หลานช่วยสอนอีกในหลายหนเพราะงงตั้งแต่ต้นเลยนะไอ้หลานชายเอจ้าเอจ้าชาจ้าจ้าจ้าอันน้อยแม่โอ้ยมาสอนได้ไงหวั่นไหวโอ้ยุคนี้สมัยนี้มันเทคโนโลยีมันล้ำแล้วตามไม่ทันอันนี้อะไรอ่ะแท็บเล็ตแท็บเล็ตคนเราส่วนมากเนี่ยกำลังมองว่าเฮ้ยจะต้องไปหาอนาคตแต่ทุกวันนี้ผมมองส่วนตัวผมนะผมว่าทุกวันอนาคตวิ่งเข้าหาเราแล้วนะยังไงพวกเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่ทันเขานะเราไม่รู้เราก็ต้องเรียนรู้กับอนาคตที่มันมาหาเราแล้วก็ต้องใช้ไปให้ถูกหลักถูกกฎด้วยก็เคยหลานสอนว่าเนี่ยเข้าไปใน Google อยากหาอะไรก็ได้หมดเพราะนั้นทำกุญแจหายแล้วก็พิมพ์หาไม่เจอโหโชคดีแล้วหลานไม่ตกก็บุญแล้วน่ะเมื่อก่อนที่เขาเคยพูดว่าต่อไปโทรศัพท์เนี่ยโทรแล้วจะเห็นหน้ากันเราไม่เชื่อนะเออเป็นไปได้ใช้ให้ถูกหลักแล้วกันใช่ครับหลายคนใช้ไม่ถูกหลักก็อันตรายนะต้องระวังแทนดีอยากใช้มือถือใช้เมียดีกว่าเออใช้เมียถือให้หน่อยวะอาทิตย์หน้าสามหน้าจะมาฉอยกับเรื่องอะไรครับอาทิตย์นี้สามหน้ากลับบ้านกลับช่องกันนะจะรีบกลับไปไหนแล้วเออเดี๋ยวก่อนพี่ไหนได้ออกมาเดี๋ยวพอรายการจบแล้วค่อยกลับโอ้รอก่อนรอจบก่อนครับผมพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับผมคุณพระช่วย